สวัสดีครับผมชาร์จทีวีครับผมนะฮะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆครับผมนะฮะมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้พบกับพี่โอเช่นเคยครับผมสวัสดีครับพี่โอครับผมสวัสดีครับผมครับผมมีน้องๆเห็นพี่โอเล่นบ่อยมากเลยบนเวทีเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมพี่โอถึงใช้สายเป็นสายสะพายเป็นสายหนังนะฮะอยากคำถามก็คืออยากทราบว่าสายหนังกับสายที่เป็นไนลอนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในลักษณะในความคิดเห็นของพี่โอครับผมครับว่ามันจริงความตึงแล้วก็ความหยุดหยุ่นเพราะว่ายังไงก็สู้หนังไม่ได้แล้วก็ความทนทานสู้หนังไม่ได้ครับพวกสายไนลอนอะไรต่างๆพอถึงเวลามันก็แดดฝนสู้แดดฝนไม่ได้ก็มีการอาการที่หลุดลุยได้ง่ายแตกได้ง่ายก็หลุดไปในที่สุดแต่หนังยังไงก็คงอยู่มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็นุ่มที่สิ่งที่สำคัญก็คือสวยครับสวยด้วยครับดูครับใช่ครับเห็นมีสายเส้นหนึ่งหมกโอ้ใช้มาเป็น10ปีแล้วพี่โอ10ปี14ไม่สึกเลยใช่ไหมพี่อยู่โน่นเดี๋ยวบ้านต้องมีหยิบมาดูดิได้ถือไว้ให้เอาวิ่งวิ่งมาวิ่งว้าวครับผมพี่โอเล่าประวัติเส้นนี้นิดนึงอ่ะพี่โอคือน้องชายเพื่อนนะครับน้องชายอีทคุ้มแสงทองนะครับชื่อป๋อนะเขาทำเครื่องหนังอยู่แล้วเราเห็นบอกว่าพี่โอผมทำสายให้ผมมีชอบที่จะทำให้พี่เขาก็ทำให้พี่แหลมให้พี่ลานอะไรเงี้ยครับนี่ก็ใช้มา10กว่าปีแล้วไอ้ตรงที่เป็นหางอะไรของจิงโจ้จากออสเตรเลียหางจิงโจ้เลยเหรอพี่ครับอันนี้เป็นหนังของหางจิงโจ้เลยแล้วก็มาผสมหนังงัวนะครับครับก็เย็บในฝีมือเขาครับผมก็มาดัดแปลงบ้างนิดหน่อยสังเกตดูนี่10กว่าปีนี้ไม่สึกเลยนะพี่โออันนี้ก็4-5ปีแล้วอันนี้เป็นหนังอะไรครับพี่นี่เป็นหนังงัวกับหนังงัวยอมสีเขาก็ตัดให้ครับแล้วมีอีกเส้นนึงเป็นสายแบบสีธรรมชาติยังไม่ได้ยอมสีก็มีก็เป็นว่าคือคงทนครับครับผมเส้นไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่โอเลยครับไม่มีหรือว่าทุกเส้นเลยชอบเหมือนกันหมดอ่ะสวยครับเพราะคนตัดเขาตั้งใจครับผมนะฮะเป็นไงครับผมนะฮะน้องๆทุกท่านนะครับผมได้รับคำตอบแล้วใช่ไหมครับผมจากศิลปินนะครับผมนะพี่โอโอลานครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โออีกเช่นเคยครับผมขอบคุณครับพี่โอครับ